เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:14 นาทีวิโรจน์ชี้กระแสการเปลี่ยนตัวหัวหน้าและผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะอาจปรับครม. 16:28 นาทีกรรมาธิการโอนงบประมาณพิจารณาต่อเนื่อง5วันเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชนและเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 16:36 นาทีอนุทินยืนยันให้ความเป็นธรรมนายแพทย์ชาญชัยอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง 16:49 นาทีวรวิทย์ชี้คดีทุจริตสนามฟุตซอลสสวิรัติเร่งประสานข้อมูลอัยการพิจารณาสั่งฟ้องล่าสุด 16:57 นาทีหนุ่มช่างแอร์โคราชจุดเตาถ่านรมควันฆ่าตัวตายในรถคู่ใจคาดน้อยใจภรรยาบ่นชอบไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนกลับบ้านช้าเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup